อัปเดตชีวิตล่าสุดไปท่ากลติดคุกร่วม3เดือนสภาพร่างกายย่ำแย่ก่อนหน้านี้ในเฟซบุ๊กพี่สาวของไปท่ากลได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไปท่ากลได้ถูกทหารและตำรวจเมียนมาบุกเข้าจับกุมที่บ้านเมื่อเวลา 5:00 น.หลังจากมีการออกหมายจับเมื่อช่วงค่ำของวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยโพสต์ระบุข้อความว่าตำรวจและทหารพร้อมรถ8คันบุกเข้าจับกุมตัวไปท่ากลในวันนี้เวลา 5:00 น.ที่บ้านตอนเหนือของนครย่างกุ้งโปรดช่วยการกระจายข่าวออกไปด้านผู้จัดการส่วนตัวของไปท่ากลก็ได้ออกมาโพสต์ในทํานองเดียวกันว่าทหารพร้อมอาวุธได้บุกเข้ามาจับตัวเขาไปตอนตี 5ซึ่งไปนั้นกำลังป่วยหนักทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหลบหนีได้ทันขอให้ทุกคนช่วยส่งข่าวและร่วมกันภาวนาให้ไปปลอดภัยอัปเดตชีวิตล่าสุดตอนนี้ของไปท่ากลยังคงติดอยู่ในคุกโดยติดมานานกว่า3เดือนแล้วส่วนข้อมูลที่บอกว่าจะต้องติดคุกเป็นเวลา7ปีนั้นไม่ใช่เรื่องจริงรายงานเพิ่มเติมบอกว่าก่อนหน้าที่เจ้าตัวจะถูกจับไปพยายามหลบหนีเข้ามาฝั่งไทยผ่านทางแม่น้ำสระวินแต่ระหว่างทางที่หลบอยู่ในป่าเพื่อรอคนมารับนั้นเจ้าตัวเกิดล้มป่วยก่อนจึงตัดสินใจกลับไปที่ย่างกุ้งก่อนสำหรับสภาพร่างกายในตอนนี้เจ้าตัวยังป่วยอยู่เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงป่วยเป็นโรคหอบหืดหายใจไม่ออกและอาการข้อเท้าอักเสบทั้งนี้ทางครอบครัวกำลังเจรจากับทางรัฐบาลเพื่อนำตัวไปท่ากลมารักษาตัวที่ประเทศไทย